ไปเบิ่งบทสรุปการแข่งขันบอลเตะชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุบ่เกิน16ปีนะก็ถือจบกันไปเป็นทีมห้อยกันนะแล้วก็แซมเป็นของทางด้านออสเตรเลียสมมุติเราจะไปเบิ่งเส้นทางของทีมแซมกันนะสาเหตุที่ว่าทางด้านทีมชาติออสเตรเลียได้มาดินในบอลเตะชิงแชมป์อาเซียนนะก็เนื่องจากว่าทางด้านออสเตรเลียก็ได้เริ่มเขาเป็นซัมซิกของสหพันธ์บอลเตะอาเซียนหรือว่า AFF มาตั้งแต่ดอนนานนะก็คือได้เริ่มเข้าร่วมแข่งขันบอลเตะชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นเกิน16ปีตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2014นะซึ่งการที่ว่าทางด้านทีมชาติออสเตรเลียได้รับเลือกเป็นซัมซิกของทางด้านสหพันธ์บอลเตะอาเซียนก็เนื่องจากว่าจะได้มาช่วยพัฒนาช่วยความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติในอาเซียนสำหรับก่อนหน้านี้ก็มีถึง11ประเทศที่ได้เป็นสัมสิทธิ์ของสหพันธ์บาติอาเซียนกับประกอบมีทั้งนั้นเวียดนามกัมพูชาเมียนมาบรูไนไทยมาเลเซียและติมอร์เลสเต11ประเทศซึ่งล่าสุดก็มีถึง12ประเทศก็มีทั้งนั้นออสเตรเลียเข้ามาเพิ่มที่ว่าเป็นสัมสิทธิ์ของสหพันธ์บาติอาเซียนอย่างเต็มโตกันเลยนะถือว่าเส้นทางการเป็นแซมของทางด้านออสเตรเลียเริ่มต้นจากในรอบแบ่งกลุ่มนะก็เสมอกับทางด้านทีมชาติไทยไป 0-0 ต่อด้วยนัดที่2อาสนะมาเลเซียไป 2-0 ในการนัดที่3อาสนะทางด้านติมอร์เลสเตไป 12-0 แซงขึ้นเป็นแซมกลุ่ม4นะมี7คะแนนเท่ากับทีมชาติไทยแต่ว่าทีมชาติออสเตรเลียมีตัวได้เสียดีกว่าผ่านเข้ารอบในฐานะแซมกลุ่ม4ผ่านเข้ารอบ4ทีมไปพบกับทางด้านเจ้าภาพอินโดนีเซียนัดนี้ก็ถือว่าโดดเด่นกันนะสู้สีกันคู่ขี้กันนะส่วนนั้นนี่ก็เป็นทางด้านอินโดนีเซียขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะก่อนที่ว่าทางด้านออสเตรเลียจะตีเสมอก่อนที่ว่าจะเป็นทางด้านอินโดนีเซียพลิกขึ้นนำเป็น 2-1 นะก่อนจบครึ่งเวลาทำอิดแต่ว่าครึ่งเวลาที่2เป็นทางด้านออสเตรเลียเอาชนะไปผ่านเขาหอบสิงสารเลิศไปพบกับทางด้านทีมชาติไทยนะที่ว่าเอาชนะทางด้านเวียดนามไป 2-1 ในรอบ4ทีมส่วนในรอบสิงสารเลิศก็มวนซะเหลือเกินเนาะในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่3กดกด2-4นะก็เป็นทางด้านทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะแล้วก็คล้องเกมได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่ว่ามาถึงนาทีบ้าเป็นทางด้านออสเตรเลียตีเสมอได้นาทีที่45บวก3จากการยิงของแม็กนิโคนะส่วนในครึ่งเวลาที่2เป็นทางด้านออสเตรเลียนะที่ว่าสามารถคุมเกมได้เหนือกว่าทีมชาติไทยนะและยังเห็นว่ามีโอกาสยิงกันอย่างต่อเนื่องส่วนทีมชาติไทยก็มีโอกาสโตกลับไปได้ก็ได้โอกาสยิงแต่ว่ายังบ่เป็นประตูก็เดี๋ยวจะมาตัดสินด้วยการยิงจุดโทษการยิงจุดโทษเป็นทางด้านทีมชาติไทยได้ยิงก่อนเป็นปอลาเมตยิงไปพลาดไปนะพลาดตั้งแต่ลูกทำมิดกันเลยล่ะตอนที่ว่าออสเตรเลียจะยิงเข้าแจกการยิงของอันฟาโลคนที่2ไทยยิงเข้าก็คือภูริพันธ์ยิงเข้าไปส่วนออสเตรเลียก็มาพลาดนะจากการยิงของแม็กนิโคนะให้ได้เสมอกันเป็น1ประตูต่อ1ลูกที่3เป็นทางด้านทีมชาติไทยยิงเข้าออสเตรเลียยิงเข้าลูกที่4ก็เป็นยิงเข้าทั้ง2ลูกที่5ก็ยิงเข้าทั้ง2ลูกที่6ก็ยิงเข้าทั้ง2ลูกที่7ก็ยิงเข้าทั้ง2คนที่8ก็ยิงเข้าทาง2ก่อนที่ว่าคนที่9นะเป็นทางด้านทีมชาติไทยยิงพลาดไปก็คือสัสวัตนะยิงพลาดไปนะก่อนที่ว่าจะเป็นทางด้านเนโคฟสกี้ยิงให้กับทางด้านออสเตรเลียเอาชนะไป8-7ให้ได้ทางด้านออสเตรเลียเอาชนะไปโดยผลรวม8-7หลังจากที่เสมอกัน1-1ให้ได้ออสเตรเลียคว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชาติไทยได้อันดับที่2แต่กับทางด้านเจ้าภาพอินโดนีเซียได้ที่3เอาชนะเวียดนามไป5-0ในนัด4อันดับ3ส่วนดาวยิงสุดเป็นของทางด้านแอนโทนีดีดูริก้าได้กับทางด้านคินแมกนิโคยิงไป6ประตูเท่ากันเป็น2เตะจากทีมชาติออสเตรเลียไปเบิ่งทำเนียบแซมกันแน่จากคนแซมครั้งนี้ให้ได้ทางด้านทีมชาติออสเตรเลียนะว่าแซมรายการนี้ได้ถึง3สมัยก็คือ2008 2016และก็2024ได้สูงสุดเท่ากับทางด้านไทยเวียดนามนะที่ได้3สมัยเท่ากันส่วนฮองลงมาก็เป็นทางด้านเมียนมานะได้2สมัยในการอินโดนีเซียได้2สมัยมาเลเซียได้1สมัยญี่ปุ่นได้1สมัยนะขนาดเซอร์ญี่ปุ่นได้เข้าบุกงมในปี2012ส่วนนี้ก็เป็นบทสรุปย่อๆของการแข่งบาเต้ซิงแซมอาเซียนที่มันเกิน16ปีขอแสดงความยินดีกับทางด้านออสเตรเลียนะได้แซมสมัยที่3รายการนี้แล้วมากันไหมในอีก2ปีข้างหน้าก็คือ2026นะก็คือรายการนี้จะจัดเป็น2ปีต่อ1ครั้ง